ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหากรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโดยนายศรีสุวรรณจรรยาได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้แสวงหาข้อเท็จจริงใน3ประเด็นหลัก 1. กรณีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการปิดตลาดชุมชนกรณีการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนไม่ทั่วถึงรวมทั้งไม่มีการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 3. กรณีความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนพลเอกวิทวัฒน์รัชตะนันท์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมประชุมหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกรมควบคุมโรคสถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายให้นายวัฒนยูทิพยมนทารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนสำหรับคำวินิจฉัยและก็เสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดระลอกใหม่นะครับก็เรียนว่ากรณีของการปิดตลาดนัดชุมชนเนี่ยเป็นการปิดชั่วคราวคือเพื่อให้มีการฆ่าเชื้อการคัดกรองสถานที่ทั้งหลายไม่ให้มีการติดเชื้อต่อไปนะครับในกรณีคำร้องเรียนประการที่2คือเรื่องของหน้ากากขาดแคลนเนี่ยวินิจฉัยว่าหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยก็ขอให้มีการเพิ่มจำนวนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีโรงงานในประเทศไทย78แห่งนะครับที่ผลิตหน้ากากรวมทั้งมีผู้นำเข้าหน้ากากทางเลือกอีก200กว่าแห่งนะครับซึ่งก็มีปริมาณน่าจะเพียงพอกับประชาชนกรณีของวัคซีนนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการพยายามที่จะติดตามเป็นผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ครึ่งปีของปี64เนี่ยก็จะมีวัคซีนเข้ามาใกล้ๆ30ล้านโดสนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่จะจัดซื้อวัคซีนอีก36ล้านโดสแผนงานก็คือในปี2064นั้นประชากร 50% จะได้รับวัคซีนสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าโดยเหตุที่วัคซีนที่นำมานั้นต้องมีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยเหตุนี้รัฐจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องของวัคซีนเท่านั้นยังไม่สามารถปล่อยให้ประชาชนหรือภาคเอกชนนั้นจัดซื้อจากโรงงานได้โดยตรงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไรก็ตามประชาชนต้องตระหนักและร่วมกันป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน